ิสาค่ะจากเขตทิสานิธินะคะคือไม่รู้จะเลือกแต่ตรงไหนก่อนลิปคือแบบมีพันยี่ห้อร้อยยี่ห้อแบบปากกระปากเดียวจะซื้อคือวันนี้เราอยากจะเฉดดิ่งเพราะว่าเป็นคนที่แก้มมันไม่เท่ากันเราอยากหน้าเรียวจ้ะก็จะมีเคล็ดลับตัวใหม่เดี๋ยวเราจะทาไปถึงฟ้าฝนจะไม่เป็นใจนะคะแต่ด้วยความอยากสวยเราต้องไปให้ถึงที่ค่ะ1 2 3ไปวันนี้ก็จะมาปรึกษาเรื่องตัวแก้มค่ะแก้มหนูไม่เท่ากันเดี๋ยวหมอขอดูนิดนึงแล้วกันนะครับเขาก็จะมีตัวไขมันที่มันค่อนข้างแน่นหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้ตรงนี้เขาดูเล็กลงเราก็ลดไขมันแก้มตรงนี้ไม่ได้แสบเหมือนตัวเก่าๆด้วยถ้าตัวเก่าแสบมากๆอันนี้เข้าใจค่ะเคยฉีดใช่ไหมคะตัวเก่าแสบมากๆแล้วก็บวมใช่ไหมจัดเลยก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวมันก็จะยุบลงไปเรื่อยๆนะคะ2สัปดาห์ก็จะเห็นได้ชัดยังไงก็ตามฟอลโล่ติดตามกันดูนะคะ